ติมประเทศไทยในยุคเวลานั้นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก่อให้เกิดองค์กรที่มีหลากหลายลักษณะหนึ่งในลักษณะนั้นก็คือวิทยาลัยการคลังท้องถิ่นประเทศไทยจะอยู่รอดได้ต้องมีการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลและเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ภาคประชาชนด้วยหลักการต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็มีหลักสูตรนะคะโดยที่อาศัยพันธมิตรอาศัยภาคีหุ้นส่วนอาศัยเครือข่ายนะคะในการจัดการเรียนการสอนเรามีหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งทุกหลักสูตรของเราไม่ได้จัดการเฉพาะตามลำพังของวิทยาลัยเท่านั้นแต่ร่วมกับคณะอื่นๆทั้งในและต่างประเทศสวัสดีค่ะชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีความยินดีนะคะที่อยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะมารู้จักกับวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นให้มากขึ้นหลายท่านอาจจะรู้จักว่าวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นก็คือคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแต่ยังไงก็ตามค่ะเราก็มีเรื่องราวนะคะที่จะเล่าสู่ทุกท่านนะคะว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นคณะที่21ในจำนวนทั้งหมด22คณะเนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงนะคะมีณเวลานี้เป็นอยู่อย่างไรแล้วที่สำคัญค่ะอนาคตข้างหน้านะคะวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นเนี่ยเราวางจุดยืนของตัวเองไว้ตรงไหนอย่างไรนะคะในฐานะที่เป็นคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะเล่าสู่ท่านฟังในเรื่องของพัฒนาการหรือจุดกำเนิดของวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นค่ะถ้าบอกว่าในตามเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นหลายท่านก็จะอาจจะบอกว่าก็เป็นคณะนึงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมีจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นเมื่อปี2550นะคะหรือ2548ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะถ้ามาพูดถึงเฉพาะตรงนี้ก็จะไม่เห็นภาพที่เรียกว่าทำไมจึงต้องมีองค์กรลักษณะนี้เกิดขึ้นมาในฐานะที่เป็นคณบดีของวิทยาลัยการคลองท้องถิ่นก็จะนำท่านย้อนหลังกลับไปนะคะประมาณเกือบ20ปีนะคะประมาณ2000เกือบ2535นะคะในยุคนั้นซึ่งเป็นยุคที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายท่านคงจำได้นะคะพฤษภาธมินที่ประชาชนรวมตัวกันออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยนะคะหลุดพ้นให้หลุดพ้นจากเผด็จการทางทหารนะคะแล้วก็บอกว่านี่ต่อไปนะประชาชนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจการตัดสินใจต้องอยู่ที่ภาคประชาชนนะคะนั่นคือความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงเวลานั้นและขณะเดียวกันค่ะ2540ก็ดูเสมือนว่านะคะก็เป็นวิกฤตที่ซ้ำเติมลักษณะของซ้ำเติมประเทศไทยในยุคเวลานั้นนะคะก็คือวิกฤตเศรษฐกิจ2540ที่ใครๆก็พูดถึงกันว่านี่แหละประเทศไทยนี่แหละเป็นต้นเหตุของวิกฤตที่เรียกว่าต้มยำกุ้งคริสิสนะคะเพราะณเวลานั้นประเทศไทยก็ต้องยอมรับความช่วยเหลือจาก IMF และเงื่อนไขที่สำคัญนะคะก็คือว่าถ้ายอมรับความช่วยเหลือจาก IMF ก็ต้องทำตามเงื่อนไขที่หรือข้อตกลงที่ IMF กำหนดแล้วข้อตกลงณเวลานั้นที่สำคัญซึ่งเป็นผลพวงที่ก่อให้เกิดองค์กรที่มีหลากหลายลักษณะหนึ่งในลักษณะนั้นก็คือองค์วิทยาลัยการคลองท้องถิ่นก็คือข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการเพราะยุคนั้นระบบราชการนี่แหละนะคะมีลักษณะที่เรียกว่าหลายท่านนะคะถ้าย้อนกลับไปในยุคเวลานั้นก็จะเห็นว่าในเว็บไซต์ต่างๆจะมีการเปรียบเทียบระบบราชการในรูปแบบต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นหอยทากบ้างเป็นไดโนเสาร์บ้างนะคะเป็นหมูบ้างนะคะพวกบริโภคงบประมาณบริโภคทรัพยากรทางการบริหารที่มันสูงแต่ขณะเดียวกันก็มีความอุ้ยอ้ายนะคะไม่มีประสิทธิภาพไม่คล่องตัวนะคะแล้วก็ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เราอยู่ในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานั้นจึงเสนอว่าประเทศไทยจะอยู่รอดได้ต้องมีการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพให้มีประสิทธิผลมีความคล่องตัวและที่สำคัญมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะแล้วก็พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนต่างๆและเน้นการกระจายอำนาจการตัดสินใจสู่ภาคประชาชนนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นที่อยากจะเท้าความถึงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะก็ก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งครั้งหนึ่งคนไทยอ่ะนะคะเรียกว่าทั่วทั้งประเทศเลย
เห็นพ้องต้องกันนะคะว่ารัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเพราะเป็นการให้อํานาจกับประชาชนให้อํานาจกับประชาชนในประเด็นอะไรในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการกํากับติดตามตรวจสอบและที่สําคัญให้อํานาจของประชาชนในการถอดถอนผู้ที่ตัวเองเห็นว่าเมื่อเลือกเข้าไปแล้วทํางานไม่เหมาะนะคะไม่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมอํานาจของประชาชนถอดถอนได้นั่นคือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2540นะคะและขณะเดียวกันในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าหน่วยงานส่วนกลางหน่วยงานส่วนกลางกระทรวงทบวงกรมต่างๆต้องกระจายภารกิจต้องกระจายงบประมาณต้องกระจายบุคลากรสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะและกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะคะเพราะนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นหลายท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวกับวิทยากรรมครองท้องถิ่นอย่างไรนะคะเพราะเมื่อทิศทางของประเทศเป็นเช่นนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับติดตามนะคะองค์กรครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าการที่จะพัฒนาให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นรองรับและมีความพร้อมในการรับโอนภารกิจงบประมาณบุคลากรต่างนะคะแน่นอนก็ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพนะคะการที่จะพัฒนาศักยภาพได้เขามองไปที่ไหนล่ะคะหน่วยงานส่วนกลางก็ต้องมองมาที่สถาบันการศึกษานะคะเพราะถือว่านี่เป็นศูนย์กลางของการของสถาบันที่สร้างองค์ความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติสร้างองค์ความรู้องค์ความรู้สร้างขึ้นมาก็ต้องเอาไปใช้ตอบสนองสังคมและประเทศชาติจึงจะถือว่าเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ก็ตอบรับในการที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแต่มติครม.ในยุคนั้นระบุว่านะคะในยุคของการปฏิรูประบบราชการในยุคนั้นบอกว่าการที่จะตั้งส่วนราชการขึ้นมานะคะแล้วใช้เงินงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนนั้นยากที่จะเกิดขึ้นได้ยกเว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นจริงๆเพราะถ้าจะมีความจำเป็นที่จะจัดตั้งองค์กรต้องมีลักษณะเฉพาะนะคะมีลักษณะเฉพาะจึงถูกเรียกว่าองค์กรในกำกับบ้างนะคะซึ่งตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นส่วนงานภายในหรือองค์กรมหาชนบ้างนะคะเพื่อให้องค์กรต่างๆเหล่านี้นะคะมีลักษณะที่เรียกว่าใช้รูปแบบของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะคะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวิทยากรรมครองท้องถิ่นนะคะเพราะวิทยากรรมครองท้องถิ่นจึงเกิดขึ้นตามมติของสภาและมีปรัชญาทางการบริหารสอดรับกับจุดกำเนิดพัฒนาการหรือความเป็นมาคือการเป็นองค์กรในกำกับหรือส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นหน่วยงานระดับคณะและก็ต้องใช้หลักการบริหารที่เรียกว่าหลักการบริหารจัดการ New Public Administration หรือหลักการบริหารจัดการยุคใหม่ซึ่งยุคใหม่มีลักษณะอย่างไรนะคะเน้นในการบริหารผลลัพธ์ไม่ได้มุ่งเน้นการควบคุม input แต่ใช้ inputให้มีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูงสุดนะคะนั่นคือลักษณะสำคัญแล้วต้องยืดหยุ่นคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วนนะคะเพราะนั่นคือปรัชญาของการบริหารจัดการองค์กรเพราะดูเสมือนว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวนะคะจากรูปแบบในการบริหารจัดการในยุคศตวรรษที่19ที่ทุกอย่างต้องเป็นรูปแบบเดียวแต่เมื่อมาเป็นวิทยากรรมครองท้องถิ่นนะคะสิ่งเหล่านี้เรายึดหลักการในการบริหารนะคะว่าเราต้องออกแบบองค์กรให้เหมาะกับพันธกิจขององค์กรนะคะให้เหมาะกับความท้าทายขององค์กรเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่วิทยากรรมครองท้องถิ่นใช้เป็นหลักในการบริหารนะคะเน้นการบริหารผลลัพธ์นะคะโดยที่ผลลัพธ์เป็นตัวควบคุม process กระบวนการเป็นตัวกำหนด input มาจากไหนขึ้นอยู่กับศักยภาพในการบริหารจัดการแล้วอินพุตที่สำคัญณเวลานี้ที่เรามองแล้วเราใช้เป็นกลยุทธ์หลักในการบริหารก็คือเรื่องของเครือข่ายนะคะนั่นคือลักษณะเฉพาะของวิทยากรรมครองท้องถิ่นด้วยหลักการต่างๆเหล่านี้ค่ะเราก็มีหลักสูตรนะคะโดยที่อาศัยพันธมิตรอาศัยภาคีหุ้นส่วนอาศัยเครือข่ายนะคะในการจัดการเรียนการสอนเรามีหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะคะซึ่งทุกหลักสูตรของเราทั้ง6หลักสูตรเนี่ยค่ะเราไม่ได้จัดการเฉพาะตามลำพังของวิทยาลัยเท่านั้นแต่ร่วมกับคณะอื่นๆทั้งในและต่างประเทศนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างหลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมืองก็เป็นการบูรณาการของ3คณะนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แล้วก็วิทยากรรมครองท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นหลักสูตรปริญญาเอกค่ะก็เป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะเราร่วมกับมหาวิทยาลัยมิสซูรีมหาวิทยาลัยฮาวายแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะในเรื่องของการบริการวิชาการก็เช่นเดียวกันเรามีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมกันจัดบริการวิชาการค่ะไม่ว่าจะเป็นสปสช.นะคะไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นกรมตรวจบัญชีสากลหรือแม้กลุ่มธุรกิจอย่างกลุ่มธุรกิจพงสวรรค์กรุ๊ปจากประเทศลาวอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UNDP ไม่ว่าจะเป็น EU ประชาคมยุโรปหรือ College Andenau Foundation ของเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์หลักในการที่วิทยากรรมครองท้องถิ่นใช้ในการบริหารจัดการองค์กรถามว่าเป้าหมายตัวนี้ทำเพื่ออะไรแน่นอนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและก็เพื่อให้การจัดการอะไรทั้งทุกเรื่องตามพันธกิจของวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้มาตรฐานนะคะเพราะหลายท่านอาจจะบอกแล้วอย่างนี้ไม่พูดถึงเรื่องของเกณฑ์ประกันคุณภาพหรือต้องอยู่ในระบบของการประกันคุณภาพไหมแน่นอนค่ะเราก็ยังอยู่ภายใต้ระบบของการประกันคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการประกันคุณภาพภายในภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็น IQA กพร.ส.ม.ส.ส.ก.อ.นะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวิทยาลัยการครองท้องถิ่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลักสูตรของเราอะค่ะหลักสูตรของเราจะต้องได้รับการรับรอง accreditation ประกันคุณภาพจากสมาคมวิชาชีพในระดับสากลไม่ใช่เฉพาะในระดับประเทศเท่านั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการขั้นที่2ของวิทยากรรมครองท้องถิ่นซึ่งเริ่มต้นจากพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นต่อมานะคะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับสากลนะคะแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะคือก้าวไปเป็นภาคีเครือข่ายนะคะภาคีหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์ชิพกับหน่วยงานต่างๆที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงนะคะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองให้กับประเทศต่อไปค่ะหากมีข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะในการดำเนินการติชมอะไรต่างๆท่านสามารถส่งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นอีเมลนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะ Facebook Twitter เราจัดระบบไว้รองรับคำแนะนำต่างๆของทุกท่านนะคะดิฉันก็คาดหวังนะคะว่าโอกาสหน้าคงจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะที่รักนะคะชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ